เชิญชวนนะใครว่างๆก็ไปซื้อปลาที่ตลาดมาปล่อยนะคะจะไปซื้อปลาที่ตลาดก็ชอบไปปล่อยปลาก็ได้ทำบุญแล้วสบายใจอะไรอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างถูกเลขก็เคยนะอย่างล่าสุดก็เหมือนกับของมันหายไปแล้วแล้วได้คืนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าปลาพวกนั้นมันคอยช่วยเราอยู่มาถึงตลาดแล้วค่ะเราซื้อปลาดุกนะคะจะได้ปริมาณเยอะแล้วก็ปลาดุกเป็นปลาที่มันอดทนอ่ะเอาไปปล่อยมันก็น่าจะรอดก็มีปลาแค่นี้เองแต่อันนี้เอาหมดเลยปล่อยได้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่คุ้มนะครับนะคะก็เป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากเลยเพราะเป็นหมู่บ้านใหญ่ไม่มีใครมาทำร้ายน้องปลาที่อยู่ในนี้เนี่ยแล้วก็มีปลาเยอะบางครั้งก็จะเอาอาหารมาให้ปลาบ้างพวกเขาอยู่ที่นี่ก็น่าจะมีความสุขดีก็เลยเอาน้องปลามาปล่อยที่นี่แล้วก็ปล่อยได้เลยเวลาเราปล่อยปลานะถ้าจะให้ดีอ่ะเราก็ต้องให้น้ำเขาผสมกันก่อนนิดนึงก็จะให้เขาแบบเคยชินกับน้ำใหม่น่าจะถุงละประมาณ 2.5 กิโลบางตัวก็ถลอกปลอกเปลือกแล้วแหละแต่เขาอยู่ได้นะก็เอาลงไปให้ใกล้ๆน้ำพวกนี้เขาจะชอบอยู่ตามตะลิ่งแบบนี้นะก็ต้องมีตะลิ่งให้เขาอยู่บางคนก็อาจจะสวดบทแผ่เมตตาไปด้วยก็ได้เวลาที่เราปล่อยแล้วก็ทำจิตใจให้สบายเมตตานะคะขอให้ทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับการที่เราได้ปล่อยปลากัน7กิโล4ขีดในวันนี้นะคะขอให้มีความสุขความเจริญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ทำอะไรลื่นไหลเหมือนเราปล่อยปลาไปเลย